สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยเป็ดอีสานบ้านนาครับผมสำหรับวันนี้จะพามาชมไม้ด่างแปลกๆที่หายากเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ด่างที่เกิดเองตามธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลำไยด่างเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นเกิดตรงบริเวณที่เป็นเตาถ่านเก่าครับผมซึ่งเป็น1ใน100หรือ1ใน1,000กับบ่รู้ครับผมซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงนี่แหละครับผมแล้วก็จะมีที่ขายพันธุ์เองก็คือต้นกวักมรกตด่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่ครับต้นกวักมรกตด่างก็คือปลูกไว้นานๆไปประมาณหลายปีไปเพิ่นก็ขายพันธุ์พี่น้องซึ่งที่ผมนําเสนอนี่คือต้นไม้ที่ด่างขายพันธุ์เองตามธรรมชาติเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมต้นลำไยด่างก่อนเด้อครับอันดับแรกครับผมนี่ครับต้นลำไยด่างนี่ก็ผมเพิ่งเห็นเป็นต้นแรกครับพี่น้องเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากครับผมพี่น้องแต่ว่าราคานั่นก็บ่รู้ว่าจะแรงปานใดครับผมเพราะว่าเป็นไม้ด่างนอกกระแสนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นที่สวยงามครับผมน่าสะสมมากๆเลยครับผมถ้าผู้ใดมีก็ควรที่จะเก็บอนุรักษ์ไว้ครับผมพี่น้องเป็นซึ่งต้นนี้ก็มันเกิดจากเตาถ่านเก่าเนาะพี่น้องเมล็ดเพิ่นไปตกตรงบริเวณที่เป็นเตาถ่านนั่นก็งอกขึ้นมาครับผมแต่ว่าเมล็ดอื่นนั่นจะบ่มีความด่างแบบนี้ครับผมพี่น้องถ้าเป็นการขยายพันธุ์ผมคิดว่าน่าจะตอนกิ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาเมล็ดไปพอแล้วอาจจะบ่ด่างกลับมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่ก็จะมานํามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะสําหรับคนที่ชอบไม้ด่างครับผมเป็นไม้ด่างที่แปลกๆค่อนข้างที่จะหายยากเราก็เอามาแบ่งปันมาให้ชมเบิ่งครับผมพี่น้องซึ่งทุกวันนี้ครับผมไม้ด่างนั่นก็มีความสวยงามโดดเด่นเนาะพี่น้องถ้าเป็นต้นธรรมดาก็อาจจะบ่ค่อยมีคนสนใจปานใดครับถ้าด่างขึ้นมาแล้วก็มีความสวยงามแบบลวดลายเพิ่นจะมีเนาะครับผมเป็นคล้ายๆลายเสื้อทหารพี่น้องอันนี้ก็ผมจะพาไปเบิ่งอีกที่ต้นกายพันธุ์อีกชนิดนึงคือต้นกวักมรกตด่างครับผมนี่ครับต้นกวักมรกตด่างตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ปลูกไว้นานหลายปีแล้วกายพันธุ์ครับพี่น้องอันนี้2ต้นนี้ผมจะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมไปเด้อพี่น้องครับผมนี่จะเอาใบเพิ่นไปชําให้เบิ่งครับผมครับผมสําหรับวันนี้จะพามาชําเกี่ยวกับต้นไม้เนาะพี่น้องเกี่ยวกับชําไม้ด่างหรือว่าไม้มงคลต่างๆครับผมที่ผมจะมานําเสนอนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้มงคลหรือว่าต้นไม้ด่างต่างๆครับผมอันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการช่ำน้ำแล้วก็ได้ผลดีครับผมอันนี้คือต้นกวักมรกตด่างครับผมนี่ครับกวักมรกตด่างนี่ก็เป็นที่นิยมของนักสะสมเกี่ยวกับไม้ด่างคือกันครับผมนี่ครับอันนี้ผมช่ำน้ำไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วได้พี่น้องนี่ครับคือผมจะเบิ่งว่าให้มันได้ผลก่อนค่อยมาแนะนำสำหรับพี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นควักหรือว่าต้นไม้อื่นๆที่มันช้ำได้เนาะพี่น้องเห็นปะครับผมก็จะเห็นว่ากำลังจะแทงหน่อครับผมพี่น้องนี่ครับซึ่งใบนี้พันด่างพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมทำการแช่ไว้อีกจักประมาณจักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าพันงอกหน่อยจังไว้เดี๋ยวผมจะลงดินแล้วพี่น้องนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าผมแช่ไว้นานจนสีของโฟมนั่นเพิ่นจะเริ่มมีสีที่เปลี่ยนไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมก็ทำการแช่ตัวเลยครับผมคือเบอร์เพิ่นมาร์กนี่ก็แช่ได้เด้อพี่น้องแช่น้ำผู้ใดไปศึกษาเบิ่งใน YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตก็จะรู้เนาะครับผมเทคนิคนี้ครับผมแต่ว่าที่ผมจะมาบอกนั่นคือบ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องนั่นใส่ยาน้ำยาเลี้ยงรากหลายเด้อพี่น้องอันนี้ผมบ่ได้ใส่เลยเด้อครับผมน้ำยาเลี้ยงรากนี่ก็ถ้าใส่หลายมันเกิดอาการเปื่อยไหมพี่น้องนี่ก็พิงสปอร์ตเนาะพี่น้องนี่ครับพิงสปอร์ตก็สามารถช้ำได้เพราะว่าผมสังเกตว่าถ้าพันช้ำน้ำนั่นก็จะติดเร็วกว่าครับผมก็เลยอยากมาแนะนำสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่อยากลองเปลี่ยนวิธีเบิ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะมีเชื้อด่างเด้อพี่น้องนี่ครับนี่กวักมรกตที่มีเชื้อด่างครับผมที่ผมตัดออกมาจากต้นด่างอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนพาไปเบิ่งต้นที่ผมตัดออกมาเด้อพี่น้อง
ปรากฏว่าลูกที่เพิ่นงอกออกมานั่นจากแม่ที่เป็นใบเขียวซี่เพิ่นจะเผือกเลยครับผมพี่น้องที่แปลกก็คือแม่เพิ่นเขียวครับผมแม่เพิ่นเขียวนั่นมีการกลายพันธุ์เนาะพี่น้องมีการกลายพันธุ์ลูกเพิ่นออกมาด่างครับผมพี่น้องคล้ายๆว่าเป็นต้นที่เพิ่นปลูกมานานหลายปีมันเป็น10ปีแล้วเกิดมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นผมก็อยากมาให้นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมไปนําเพราะว่าต้นที่เป็นกวักมะรุกวัดด่างนี่มันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็คือเรื่องแปลกก็คือที่มันกลายพันธุ์เองนั่นจะหายากที่เราเห็นแบบตัวจริงเลยครับผมที่เราเห็นแบบต้นจริงๆเลยนะจะหายากครับผมส่วนมากจะเห็นเป็นแบบที่ชำมาขายแล้วก็เป็นงอกที่ด่างออกมาแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวผมวันนี้จะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์คร่าวๆก็คือเราจะตัดเป็นขอชำไปเลยครับผมพี่น้องวันนี้เพื่อเป็นการรุ่นเนาะครับผมโบเน่ถ้ามีการงอกขึ้นมาแล้วเป็นด่างๆผมก็อาจจะแจกในกลุ่มก็ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นต้นที่ได้มาราคาค่อนข้างที่จะถูกมากครับผมเพราะว่าเพิ่นให้มารุ่นเอาเองเนาะพี่น้องอันนี้ผมจะแยกออกมาเป็นที่ระบายครับผมนี่ครับครับลักษณะการช้ำกะผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยด้วยครับผมช้ำลักษณะซี่ครับผมแล้วก็เราผ่าตรงโฟมนั่นเน็บใบเข้าไปครับผมแล้วก็แช่ไว้เนาะพี่น้องการช้ำเนาะพี่น้องการช้ำต่างๆนั้นได้ผลมาหรือว่าเรามีการขยายพันธุ์แล้วกะพี่น้องเอาไปลองทำเบิ่งครับผมสูตรง่ายๆนี่กะบ่ได้ห่วงยั้งครับผมเพราะว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ครับผมบริสุทธิ์ช้ำในลักษณะคุยมะพร้าวซี่ก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับผมตัวนี้ผมช้ำน้ำไว้แล้วแล้วกะรากเพิ่นเดินดีแล้วครับมาทำการเลี้ยงไว้ในขุยมะพร้าวละเอียดเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ครับผมจะทำการบอกวิธีการที่จะช้ำทีเดียวหลายๆยอดพร้อมกันเนาะพี่น้องช้ำทีเดียวหลายๆใบพร้อมกันต้องผ่าฟูมให้ปีนี้ร้อยลึกขึ้นไปแล้วก็ทำแคบๆไว้เพื่อให้เน็บใบเข้าไปได้พี่น้องจะไม่ต้องเสียเวลาไปตัดอย่างยากเนาะพี่น้องเน็บไปอย่างซี่เดี๋ยวผมจะโยกให้เบิ่งครับผมเอาแค่พอประมาณนี้ก็พอเพื่อกันใบเพิ่นร่วงลงไปเนาะพี่น้องเพื่อเวลานั่นจะได้บ่จมลงไปครับพี่น้องนะครับวิธีนี้จะเป็นการสะดวกมากๆครับผมในการวิธีช้ำเนาะพี่น้องนี่ครับวิธีช้ำเราก็เอาถาดกล่องเป่าก็ได้ครับผมพี่น้องที่มีน้ำนี่ครับแช่ลงไปเลยครับผมนี่ครับทำการแช่ลงไปแล้วก็แล้วขั้นตอนนี้เราจะทำการเติมน้ำลายสำเร็จก็ได้เพราะว่าโฟมนั่นจะลอยขึ้นมาอยู่แล้วพี่น้องนี่ครับผมจะเติมให้เบิ่งเลยครับผมเราจะเติมลายไปไหนก็ได้ครับผมนี่ครับเป็นลักษณะการลอยกระทงเนาะพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับแล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำหรือว่าทุก7วันเราจะเปลี่ยนน้ำทีนึงก็ได้หรือว่าถ้าเราบ่ค่อยมีเวลาเป็น10วันก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็จะสังเกตเบิ่งรากเพิ่นประมาณที่ผมแช่ไว้ต้นนั่นกะประมาณจัก10วันนี่ก็จะมีแล้วครับผม7วันขึ้นไปครับผมพี่น้องครับสำหรับน้ำยาเลี้ยงราดนั่นผู้ใดที่ใส่หรือว่าใส่ก็ได้แต่ว่าผมจะใส่แค่ปริมาณที่เล็กน้อยครับผมเพื่อเป็นการเพื่อป้องกันการเปื่อยของต้นไม้เนาะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ผมจะแยกออกไปผมจะใส่แค่ถาดเดียวครับผมนี่ครับผมจะเขียนไว้ว่าเป็นน้ำยาเลี้ยงรากเนาะพี่น้องน้องไม่ได้ใส่หลายได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะทำการใส่ลองเบิ่งครับผมนี่ครับอันนี้พอดีเพิ่นติดฝาพอดีครับผมผมจะใส่ปริมาณที่เล็กน้อยแค่นี้แหละครับผมแค่นี้แหละครับผมไม่ต้องใส่หลายพี่น้องที่เจือจางที่สุดเด้อพี่น้องเพราะว่าบางทีอาจจะมีการรากเน่าเกิดขึ้นได้ครับผมพี่น้องแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนี่ครับเติมน้ำให้ไปเกินครึ่งเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าเรามีโฟมอยู่แล้วเนาะพี่น้องมีโฟมอยู่แล้วอย่างไรก็ลอยขึ้นอยู่แล้วครับผมพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการหย่อนลงไปพี่น้องเนี่ยเราก็มาวางไว้แค่นี้แล้วครับผมนี่ครับวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ได้ผลดีผมก็เลยอยากนำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปลองเบิ่งครับผมสำหรับกิ่งเพิ่นก็แช่ไว้อย่างเช่นเลยครับผมพี่น้องผมจะใช้น้ำยาเลี้ยงรากแค่ถาดเดียวแล้วก็จะมาพิสูจน์เบิ่งว่าเพิ่นจะงอกรากงอกไหลกว่ากันบ่พี่น้องสำหรับตัวนี้ก็นะครับสำหรับทานนี้ผมก็จะบ่ทำการใส่น้ำยาเลี้ยงรากครับเลยอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ลองไปใช้เบิ่งครับผมเพราะว่าวิธีการอื่นก็ผมลองมาแล้วครับผมวิธีการนี้อ่ะได้ผลคือกันก็บ่เป็นการยุ่งยากที่จะแช่ทีเดียวพร้อมกันเนาะพี่น้องนี่ครับจะเป็นท่าจังซี่ครับผมถ้าใบเดมันตกออกก็พยายามเน็บเขาให้แน่นๆไว้ครับผมพี่น้องนี่ครับรอเบิ่งด้วยครับผมถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วถ้ามันมีด่างหลายยอดหรือว่าด่างหลายใบบางที่ผมก็จะเอามาแจกในกลุ่มก็ได้ครับผมที่กลุ่มที่ผมตั้งขึ้นก็คือกลุ่มรวมพลคนไม้ด่างเนาะพี่น้องลองเข้าไป
ในกลุ่มร้องเบิ่งครับผมสำหรับคนที่ยังบ่เข้าก็เชิญชวนเด้อครับผมเข้าไปในกลุ่มเบิ่งครับผมพี่น้องร้องเบิ่งครับผมพี่น้องโซนนี้ก็หวังว่าจะคงเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเนาะพี่น้องโปรดติดตามช่อง108อีสานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ